ยสาร Hair and Beauty แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่มทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะซับน้ำส่วนเกินออกเบาๆต่อด้วยลงรองพื้นลงรองพื้นด้วยแป้งนะคะจะทำให้เนื้อครีมเข้าหน้าได้ดีลงให้ทั่วใต้ตาเกี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยต่อด้วยแป้งฝุ่นค่ะเวลาทาควรทาคอได้นะคะใช้แป้งปัดเพ
ื่อให้ดูหัวคิ้วเป็นธรรมชาติก็แล้วเราก็ต่อด้วยทาตานะคะวันนี้เป็นลุคธรรมชาติขอมือนะคะเพื่อความกรีนต่อด้วยอายแชโดว์แบบผมลืมตานิดนึงนะคะมองข้างบนนะโอเคขอบคุณค่ะหลับตาดูชั้นตาของนางแบบดูชั้นตาของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเยอะไหมวันนี้ไปงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ลูกค้ามาแต่งแบบเบาๆก็ทาสีน้ำตาลธรรมชาติให้ลูกค้าลืมตาเพื่อดูชั้นตารบกวนมองข้างบนนิดนึงนะคะเขียนขอบตาล่างด้วยสีเดียวกันสีอ่อน
ช่นเดียวกันเกลี่ยให้ทั่วเพื่อให้ดูไม่เป็นบล็อกต่อด้วยสีขาวเพื่อให้ดูมีธรรมชาติอันนี้จะดัดขนตาก่อนกรีดอายไลเนอร์เพราะว่าเดี๋ยวพอเวลากรีดแล้วเราดัดไปอายไลเนอร์มันก็จะเป็นรอยนะขอโทษนะคะดัด3สเต็ปนะคะกลางโคนกลางแล้วก็ปลายทำสองข้างเช่นเดียวกันค่ะโคนกลางแล้วก็ปลายแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ให้ชิดโคนขนตามากที่สุดเราไม่เห็นเราก็ดึงขึ้นนิดนึงนะคะขอโทษนะคะสองข้างเหมือนกันดูสองข้างให้เท่ากันการติดขนตาเราก็เลือกขนาดขนตาตามงานความเหมาะสม อันดับแรกนะคะเราก็แกะขนตาออกมาแล้วนำมาวัดที่ตานางแบบว่ามีขนาดความยาวของขนตาและตาที่พอดีกันไหมถ้าเกินให้เราตัดส่วนเกินออกก่อนที่จะติดเพราะว่าถ้าเราติดไปโดยที่ไม่ตัดส่วนเกินออกจะทำให้นางแบบเคืองตาพอเรา
นำขนตามาตัดเรียบร้อยแล้วก็ทากาวแล้วก็ติดที่ตานางแบบได้เลยนะคะติดที่ตานางแบบทั้งสองข้างแล้วดันขนตาขึ้นนิดนึงเพื่อให้โค้งงอนเข้ารูปนะคะเสร็จแล้วก็ปักมาสคาร่าให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมรวมกันทั้งสองข้างค่ะขนตาล่างด้วยปัดแก้มนะคะก่อนที่จะปัดลงที่แก้มนางแบบนะคะไฮไลท์เพื่อให้หน้านางแบบดูสว่างขึ้นเช่นกันค่ะปัดออกนิดนึงเคาะออกเพื่อให้ไม่เยอะเกินไปปัดตรงทีโซนนะคะแล้วก็เชดดิ้งลบกลางลบแก้มทำสองข้างเช่นเดียวกันค่ะอย่าเยอะเกินไปนะคะเพราะถ้าเยอะเกินไปจะกลายเป็นคราวได้หลังจากที่เชดดิ้งคางเสร็จแล้วนะคะก็มาเชดดิ้งจมูกเพื่อให้เป็นสันสวยงามโดยที่ไม่ต้องใส่ยากรรมค่ะ
้นิ้วเกี่ยเพื่อให้ดูไม่เยอะเกินไปตอนต่อไปทาลิปนะคะเทคนิคให้ลิปสติกติดอยู่ทนก็คือขั้นแรกให้นางแบบเม้มสีออกก่อนนะคะเสร็จแล้วใช้แป้งฝุ่นให้ใช้แป้งฝุ่นปัดทับลงไปแล้วทาซ้ำอีกรอบลิปกอสเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ปากนะคะ
เก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดก็คือการฉีดน้ำแร่เพื่อฟิกให้เครื่องสำอางติดทนอยู่ได้ตลอดวันนะคะBeauty แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่มทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะช่วงนี้ของรายการนะคะเรากำลังจะเริ่มการแข่งขันประเภทแต่งหน้าเกล้าผมเจ้าสาวนะซึ่งวันนี้เราได้รับสปอนเซอร์ใจดีจากเครื่องสำอางจอร์นาสหรัฐอเมริกานะคะแล้วบนเวทีวันนี้นะผู้เข้าแข่งขันนางแบบมากันเต็มเวทีเลยค่ะ70กว่าชีวิตรวมทั้งช่างก็100กว่าชีวิตนะคะทุกคนสวยสดงดงามอยู่ในชุดเจ้าสาวทั้งเสื้อผ้าหน้าผมหัวจรดเท้า head to toe ค่ะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าตามอาจารย์อ้อยไปดูว่าแต่ละคนแต่ละช่างแต่ละนางแบบใครสวยกว่าใครใครควรจะได้เป็นเดอะวินเนอร์รองอันดับ1รองอันดับ2อย่ารอช้าตามไปเลยค่ะวันนี้มาแข่งกับท่านบก.ของเรานะคะท่านอาจารย์ชัยเดชพรมปานค่ะที่ปรึกษาสมาคมช่างผมและเสริมสวยแห่งประเทศไทยค่ะต่อมาค่ะและท่านต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่นะคะท่านอาจารย์กาญจนาปัญจันทึกค่ะจากวิไลสาพัฒช่างสมุทรปราการค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ปฏิวัตินะคะมาหรือยังจังใช่ไหมคะ on the way ค่ะ on the way ค่ะมาถึงพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะนะคะท่านก็จริงๆท่านมีชื่อเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคนนี้ก็ไม่แพ้กันทีเดียวมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะสมุทรปราการไม่มีใครไม่รู้จักนะคะอาจารย์วาสนาศิริเวชค่ะจากสถาบันวาสนาแฮร์สตูดิโอค่ะค่ะนี่นะคะท่านต่อไป
เขาบอกว่าโอ้โหถ้าเรื่องแต่งหน้าแล้วก็ต้องท่านนี้เลยเพราะท่านเข้าบอร์ดอยู่กับวงการของการประกวดมาหลายเวทีมากนะคะท่านอาจารย์ณัฐวุฒินิลกาค่ะจากสถาบันตู่บ้านเจ้าสาวค่ะค่ะมาไกลทีเดียวนะคะมาจากชุมพรนะคะไม่คุ้นชื่ออาจารย์จ๋าขออนุญาตเรียกอาจารย์ตู่ได้ไหมคะได้เรียกชื่อจริงไม่คุ้นนะดูผู้ชายหลายคนจะรู้จักท่านดีนะคะท่านอาจารย์ตู่นะอ่ะอีกท่านหนึ่งเขาโอ้นี่อันนี้ก็บอกว่าถ้าเวทีประกวดแต่งหน้าฉันก็ไม่ได้เป็นหนึ่งรองใครนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเขาเป็นรางวัลถ้วยพระราชทานทีเดียวนะคะจากการแต่งหน้านะคะท่านอาจารย์ลวิโรจน์จองแคร์ค่ะจากสถาบันเวียงใหม่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะวิวค่ะอ่ะก็เสียงประมือให้กับคณะกรรมการตัดสินทุกท่านแล้วก็อีกท่านหนึ่งอุ้ยไม่ได้เลยลืมไม่ได้น้องโบค่ะน้องโบจำกันได้ไหมคะมิสบิวตี้2015น้องโบทันชนกค่ะกังนิกรนะคะเป็นมิสบิวตี้2015วันนี้ให้เกียรติขึ้นมาเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มาดูผลงานของผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะคะขอเชียร์ปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับผู้เข้าแข่งขันผู้คณะกรรมการตัดสินเด่นทั้ง8ท่านก่อนนะคะค่ะก็เชิญบนเวทีเลยนะคะเริ่มจากหมายเลข16ค่ะคุณชาลิสสาคอนอุ้ยเป็นไรอ๋อได้ดีเด่นหมายเลข16ต่อไปเป็นหมายเลข23ค่ะคุณชันนภัทรลุ่งเรืองค่ะต่อไปค่ะหมายเลข46ค่ะคุณเบนจมาศฟักแสงค่ะหมายเลข38ค่ะคุณนรพัฒน์มโนลมค่ะหมายเลข20คุณ10ธีรธรรมยิ่งยงค่ะหมายเลข57ค่ะคุณพัชระมหาสิริโชติกุลหมายเลข21คุณยศพลสุทธิณพิรักษ์ค่ะและหมายเลข62ค่ะคุณแสงจันทร์สายทองค่ะอาจารย์ธงชัยม่วงบำรุงนะคะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลเรียนเชิญคุณลาล่านะคะขึ้นมอบผลิตภัณฑ์จนาจ้ะมูลค่า 1,000 บาทบนเวทีค่ะชุมแวงวาปีค่ะเรียนเชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะนางแบบด้วยค่ะนางแบบนะคะยืนสวยๆเลยค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3รองชนะเลิศอันดับ3อีกท่านหนึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลข24ค่ะคุณกนกพันธ์ฉันพันธ์ดลังสีค่ะเรียนเชิญด้านหน้าพร้อมช่างเลยนะคะเรียนเชิญค่ะรางวัลที่เราจะประกาศต่อไปคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2
และผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หมายเลข49หมายเลข49ค่ะวิน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 รางวัลชนะเลิศนะคะจะได้เงินสดมูลค่า 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและผลิตภัณฑ์จอร์ดาน่ามูลค่า 2,000 บาทผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มาสิสาวะจะรู้ไหม34ค่ะคุณพระตวีแก้วพวงค่ะเพราะฉะนั้นรองอันดับ1คือหมายเลข12ค่ะจันจ๋าและแน่นอนที่สุดค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะได้แก่หมายเลข12ค่ะคุณรังสรรค์กันอินนะคะก็จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศเงินสดมูลค่า 15,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและผลิตภัณฑ์จอร์ดาน่ามูลค่า 2,000 บาทค่ะป๊อปปูล่าโหวตอยู่ในมือของท่านบก.แล้วนะคะรางวัลที่เขาจะได้รับนะคะ1ถ้วยรางวัล2เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกิฟต์เซตจากเครื่องสำอางจอนาดานะคะและผลอยู่ในมือของท่านแล้วใช่ไหมคะผู้ที่ได้รับรางวัลเชิญค่ะป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ป๊อปปูล่าโหวตนะคะหมายเลข36คุณอภิชาติสัตตวิบูลค่ะเรียนเชิญผู้แข่งขันแล้วก็นางแบบขึ้นบนเวทีด้วยนะคะBeauty แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวยความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่มทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะค่ะในช่วงนี้ของในรายการนะคะจุ๊บแจงขอแนะนำ VCD ที่ทางรายการของเราผลิตขึ้นสำหรับช่างเสริมสวยหรือว่าท่านที่ต้องการเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆความสวยความงามต่างๆค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่า VCD ของเราค่ะ VCD ละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกล้าวผมตัดซอยผมนะคะผมชายหญิงค่ะการยืดการดัดนะคะการต่อเล็บอะคริลิกการต่อขนตาเอาเป็นว่าทุกความสวยงามทุกสาระความรู้เรามี VCD จำหน่ายหมดเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรามี VCD อะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะ VCD แผ่นแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะคะอันนี้จะเป็น3ทรงผมสำหรับคุณผู้ชายค่ะที่ล้ำยุคล้ำสมัยมากๆเลยนี่จะเห็นเลยนะคะว่ามี3ทรงมีทั้งการแกะลายด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นทรงเซตตัดซอยนะคะแบบง่ายๆต้องบอกกันเลยนะคะว่า VCD ของเราทุกแผ่นค่ะละเอียดมากคุณดูแล้วสามารถศึกษานำไปประกอบอาชีพได้เลยค่ะแผ่นที่2นะคะที่อาจจะแนะนำค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนการดัดผมนะคะถึง2สไตล์เลยเห็นไหมคะจะมีการดัดแบบธรรมชาติดัดแบบหยิกๆเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แผ่นต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนนะคะของการคนที่ไว้ผมสั้นนะคะไว้ผมสั้นไม่ได้รู้สึกว่าไว้ผมสั้นแล้วหน้ากลมนะคะแนะนำเลยค่ะแผ่นนี้เพราะว่าเป็นเทคนิคการซอยผมบ๊อบสั้นสำหรับสาวหน้ากลมโดยเฉพาะค่ะสำหรับแผ่นต่อไปนะคะการซอยผม2ระบบค่ะซอยผมด้วยมีดโกนผสมกับกรรไกรและยังมีวิธีดัดผมด้วยโมเดิร์นโลด้วยนะคะ
ต่อไปค่ะแผ่นนี้จะมี3อย่างในแผ่นเดียวกันเลยค่ะมีทั้งการซอยผมเป็นผมชายนะคะการแต่งหน้าสำหรับคุณผู้หญิงแล้วก็ยังมีเทคนิคการกันคิ้วด้วยค่ะแผ่นต่อไปจะเป็นการยืดผมนะคะแบบหอมสลวยด้วยบางทีการยืดผมทั่วไปนะคะจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงแต่ว่านี่จะช่วยให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ผมสลวยสวยด้วยนะคะแผ่นต่อไปค่ะจะเป็นผมสำหรับคุณผู้ชายนะคะมีทั้งสีดัดตัดซอยและทำไฮไลท์ในแผ่นเดียวเลยค่ะแผ่นต่อไปค่ะจะเป็นการแต่งหน้า2แนวนะคะทั้งสไตล์ญี่ปุ่นและยุโรปค่ะส่วนแผ่นนี้นะคะก็เป็น2 in 1ค่ะมีทั้งขั้นตอนการต่อขนตาถาวรและเทคนิคการซอยบ๊อบเป็นบ๊อบทุยบ๊อบเทที่เป็นประโยชน์มากๆเลยล่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแผ่นของขั้นตอนการถักเปีย3แบบค่ะมีทั้งเปีย2เปีย3เปียแล้วก็เปีย4ค่ะส่วนแผ่นนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพสไลด์ผมสู่มืออาชีพเทคนิคการใช้กรรไกรและใช้ใบมีด3ทรงเลยค่ะแผ่นนี้ค่ะจะเป็นการม้วนอบแต่งทรงและเซตทรงถึง3แบบเลยค่ะและแผ่นนี้ค่ะใครที่สนใจการนวดหน้าแบบบิวตี้คลีนนะคะแผ่นนี้เหมาะมากเลยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นแผ่นเกี่ยวกับเทคนิคการฟอกสีผมและการทำไฮไลท์สีขาวค่ะส่วนแผ่นนี้นะคะเป็นการเรียนซอยผมกับอาจารย์ญี่ปุ่นค่ะส่วนแผ่นนี้ค่ะผู้ที่สนใจผมเกล้าสวยงามนะคะสามารถหาดูได้จากรู้เฟื่องเรื่องผมเกล้า4แบบเลยค่ะส่วนแผ่นนี้จะเป็นการตัดแบบบ๊อบทุยเท3ทรงสไตล์วัยรุ่นค่ะแผ่นต่อมาคือการยืดหน้าและดัดด้านหลังที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็มีการทำไฮไลท์และทำสีผมตามมาด้วยค่ะต่อไปค่ะจะเป็นทรงผมสำหรับคุณผู้ชาย3ทรงนะคะเพื่อวัยรุ่นชายชาวเอเชียแล้วก็เป็นผมชายเอเชียนสไตล์นั่นเองค่ะแผ่นต่อมาจะเป็นสีผมที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยค่ะเป็นขั้นตอนการทำสีเขียวหม่นๆ นะคะแล้วก็มีการตัดซอยและจัดทรงให้ด้วยค่ะส่วนแผ่นต่อไปนะคะจะเป็นทรงผมที่กำลังฮิตเช่นกันค่ะคือการซอยผมทรงบ๊อบ3แบบบ๊อบแบบตรงบ๊อบแบบเทและบ๊อบแบบทุยค่ะส่วนแผ่นนี้นะคะท่านไหนที่ชอบการแต่งหน้ามีการแต่งหน้าให้ดูถึง2แบบ2สไตล์เลยค่ะส่วนแผ่นนี้ค่ะเป็นการถักเปียนะคะเปียถัก4ทรงเลยค่ะแผ่นนี้ค่ะเป็นแผ่นการดัด Fast Digital Perm นะคะ4ทรงค่ะ Step by Step ค่ะต่อไปค่ะคือเทคนิคการใช้กรรไกรซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยค่ะท่านไหนที่ใช้กรรไกรไม่ถนัดก็เลือกแผ่นนี้เลยนะคะแผ่นต่อไปคือขั้นตอนการต่อผม2แบบค่ะคือแบบใช้กาวซิลิโคนและแบบใช้ห่วงไฮลิงค์ค่ะต่อไปคือขั้นตอนการซอยผมและไดผมทรงมอสค่ะและแผ่นสุดท้ายแผ่นนี้นะคะสาวๆหลายคนอยากจะเล็บสวยก็ต้องเลือกแผ่นนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นขั้นตอนการต่อเล็บแบบเยลลี่และแบบเจลลี่นั่นเองค่ะโอ้นี่ก็คือทั้งหมด VCD นะคะที่หลายๆท่านเนี่ยสามารถหาความรู้ได้ที่บ้านของคุณเองง่ายๆราคาก็ถูกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะถ้าอยู่ที่ประเทศลาวค่ะสามารถข้ามสะพานมิตรภาพนะคะมาซื้อที่ฝั่งหนองคายได้ค่ะกับร้านสีรุ่งเรืองนะคะหรือว่าจะเป็นที่อุดรก็ร้านมาพร้อมที่มุกดาหารก็มุกดามาพร้อมค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ฝั่งไทยอยู่แล้วนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปค่ะหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆแล้วสนใจจริงๆค่ะโทรมาที่เบอร์ call center ของเราได้ค่ะกับเบอร์0818504740นั่นเองค่ะโทรมาสอบถามทุกอย่างในรายการได้นะคะ